ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงสอนเฉพาะเรื่องทุกข์และความดับสนิทของทุกข์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า240จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่12หน้าที่278ข้อที่286ภิกขุทั้งหลายทั้งที่เรามีถ้อยคำอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้สมณะและพราหมณ์บางพวกยังกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จเปล่าๆปลี้ๆไม่มีจริงเป็นจริงว่าพระสมณะโคดมเป็นคนจุงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความฉิบหายย่อมบัญญัติลัทธิความสูญเปล่าความวินาศความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นสั่งสอนดังนี้ภิกขุทั้งหลายสมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านั้นกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จเปล่าๆปลี้ๆไม่มีจริงเป็นจริงโดยประการที่เรามิได้กล่าวหรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หามิได้ภิกขุทั้งหลายในการก่อนก็ตามในการบัดนี้ก็ตามเราบัญญัติขึ้นสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์เท่านั้นภิกขุทั้งหลายในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทของความทุกข์เช่นนี้แม้จะมีใครมาด่าว่าถากถางกระทบกระเทียบเสียดสีตถาคตก็ไม่มีความโกรธแค้นขุ่นเคืองเดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใด ภิกขุทั้งหลายในเรื่องเดียวกันนั่นเองแม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมหรือเคลิ้มใจไปตามถ้ามีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไรบัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้